เรียนท่านเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยเรียนท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติณกรุงฮานอยเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมชื่อนายพานุรุตหมายเลข1ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติณนครโฮจิมินห์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับผมหากเปรียบการรักบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกับการเคารพคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดและให้ชีวิตแก่ผมความรักที่มีต่อประเทศไทยก็เปรียบเสมือนความรักอย่างจริงใจและจริงจังที่มีต่อคนรักซึ่งเป็นผู้ที่นำพาผมไปให้พ้นจากห้วงแห่งความเหงาความเศร้าและช่วยให้ผมได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายการที่ผมรักประเทศไทยไม่ได้เกิดจากความคลั่งไคล้ศิลปินแต่เริ่มต้นจากความหลงไหลในวัฒนธรรมอุปนิสัยและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยผมอยากบอกคนไทยว่าผมประทับใจตั้งแต่ความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ไปจนถึงรอยยิ้มมาพร้อมกับการไหว้ของคนไทยซึ่งสร้างเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่มีความโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ความประทับใจนั้นกลายเป็นความรักคือน้ำใจของคนไทยซึ่งสำหรับคนไทยหลายคนถึงไม่เคยเจอหน้ากันแต่เขาก็ช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่เสมอตั้งแต่ตอนที่ผมยังเขียนภาษาไทยไม่เป็นอีกทั้งยังให้กำลังใจผมในช่วงเวลาที่เศร้าโศกเสียใจหรือมีปัญหาด้านการเรียนจะเรียกว่ามิตรภาพไร้พรมแดนก็ว่าได้และจากน้ำใจของคนไทยในวันนั้นทำให้ผมได้รับโอกาสที่ดีจากสถานกงสุลใหญ่เพื่อเดินทางไปประเทศไทยในฐานะผู้มิตรภาพและในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ชีวิตของผมอย่างยิ่งอีกทั้งมีโอกาสได้มาประกวดในวันนี้ด้วยในฐานะที่ผมเป็นคนเวียดนามที่รักชาติและรักประเทศไทยผมอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารแต่เราก็ยังพยายามช่วยเหลือและได้เปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเข้าใจกันซึ่งจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการร่วมใจร่วมมือพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุดท้ายนี้ผมมีบทกลอนบทหนึ่งที่ผมแต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ผมมีต่อประเทศไทยไทยเวียดนามระยะทางไม่ห่างไกลมีโอกาสได้ไปแล้วครั้งหนึ่งได้เยือนแล้วประทับใจอย่างสุดซึ้งรู้แล้วถึงความงามอย่างแท้จริงงามภายนอกยิ้มสยามชวนหลงไหลงามภายในงามที่ใจงามที่จิตคนไทยนั้นมีเมตตาน่าเป็นมิตรช่างโดนจิตโดนใจจริงเมืองไทยเอ่ยสวัสดีครับ